คุณผู้ชมคะมีเรื่องหนึ่งถ้าใครได้ติดตามในโซเชียลประมาณสักเมื่อวันเสาร์แล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยหลายท่านน่าจะเห็นละโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในแวดวงโทรทัศน์อย่างพวกเราเองเห็นแล้วมันก็จุกอกคือมันมีคำพูดที่บอกว่างานหนักไม่เคยฆ่าใครตายแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆคือเป็นเพื่อนร่วมวงการกันนะคะคุณเบิร์ตทำงานอยู่โทรทัศน์ช่องหนึ่งก็แล้วกันแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้คุณเบิร์ตเนี่ยเสียชีวิตแต่ลักษณะการเสียชีวิตให้เครดิตเพจจอดับด้วยเขาเป็นคนเอาภาพนี้มาแชร์ก่อนและบอกว่าใครว่าทำงานจนตายไม่มีจริงหนุ่มใหญ่ในวงการทีวีอยู่มาตั้งแต่สมัยเป็นเคเบิลทีวีแล้วจนถึงยุคดิจิทัลกำลังจะพูดว่าคือทำงานหนักโหมงานหนักจนสุดท้ายล่าสุดคุณเบิร์ตเสียชีวิตภาพตอนที่เสียชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วกู้ภัยเขามีนะคะแต่เราทำเป็นภาพจำลองแล้วกันคือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้คุณเบิร์ตลางานเพราะว่าไม่สบายครับหลังจากนั้นเห็นบอกว่าได้รับโทรศัพท์ให้กลับมาทำงานแบบมันด่วนน่ะเจ้าตัวก็เลยกลับมาแล้วสุดท้ายค่ะนั่งปุ๊บอยู่กับโต๊ะแบบนี้ตอนแรกแม่บ้านเห็นแม่บ้านคิดว่าหลับตั้งแต่ตี 5จนกระทั่งแม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดวันเสาร์นะคะตอนเที่ยงก็ยังอยู่ในสภาพแบบนี้แม่บ้านก็เลยเอะใจก็เลยเอามือเนี่ยไปแตะดูและสุดท้ายพบว่าร่างเริ่มแข็งแล้วหลังจากนั้นก็เลยประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาตรวจสอบแล้วมันมีภาพหนึ่งภาพตรงโต๊ะทำงานเนี่ยอยากให้ลองดูหน่อยเพราะตรงที่คุณเบิร์ตแกเสียชีวิตปุ๊บลงไปเนี่ยมันมีถุงยาด้วยมีเหมือนกับถุงใส่ซองยาเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยก็เขายังไม่หายดีเลยอ่ะเพราะเพิ่งลาป่วยไปขอลางานไปแต่ถูกตามกลับมาทำงานแล้วสุดท้ายเนี่ยฟุบแล้วก็เสียชีวิตคาโต๊ะทำงานเนี่ยคือเรื่องของการทำงานเอางี้เราไม่ว่ากันแล้วกันเพราะเราไม่รู้ว่าปริมาณงานหรือว่าสิ่งที่คนคนนึงต้องรับผิดชอบมันมากน้อยขนาดไหนแต่เรื่องนี้คุณแม่แล้วก็ครอบครัวอยากฝากให้เป็นอุทาหรณ์วันนี้คุณแม่วิไลค่ะแสดงความเสียใจด้วยจริงๆวันนี้เราเดินทางไปที่งานศพของพี่เบิร์ตคุณแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยรับผิดชอบงานหนักตั้งแต่เด็กคือสมัยเด็กเขาก็ตั้งใจเรียนแล้วพอโตขึ้นมาเขาก็เป็นคนรับผิดชอบทำงาน6วันนะคะจันทร์ถึงเสาร์แล้วก็หยุดวันอาทิตย์คุณแม่บอกว่าวันอาทิตย์วันหยุดวันเดียวของเขาเนี่ยไม่ว่าคุณเบิร์ตจะเหนื่อยขนาดไหนจะทำงานดึกลากจนไม่ได้นอนแต่วันอาทิตย์เขาจะต้องพาคุณพ่อกับคุณแม่ไปไหว้พระทำบุญแล้วช่วงที่คุณพ่อไม่สบายก็ต้องไปโรงพยาบาลคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงปลายปีพี่เบิร์ตเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปตรวจแล้วพบว่าตัวเองเป็นเบาหวานเป็นความดันมองอะไรก็ไม่ค่อยชัดยังเตือนลูกอยู่เลยบอกโอ้ยลูกโหมงานหนักพักบ้างก็ได้ลูกชายบอกไม่ได้แม่งานมันต้องรับผิดชอบแล้วก็น่ะค่ะไปทำงานอาทิตย์ละ6วันไม่มีแฟนนะคะไม่มีครอบครัวทำแต่งานกลับบ้านตี 2ตี 3เงินเดือนให้พ่อกับแม่หมดนั่นแหละและเหตุการณ์ในครั้งนี้ตอนที่ทางด้านของคุณเบิร์ตน่ะต้องกลับมาทำงานเจ้าตัวก็ไม่สบายนะคุณพ่อก็ไม่สบายพ่อเนี่ยอยู่โรงพยาบาลแล้ววันสุดท้ายที่ลูกกลับมาที่บ้านท่าทางไม่ค่อยดีค่ะแม่ยังถามลูกไหวไหมเป็นอะไรดีขึ้นไหมเบิร์ตตอบว่าดีขึ้นแล้วแม่แล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปทำงานต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้แม่ไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองใครเพราะลูกชายก็ไม่สบายจริงๆนั่นแหละแต่อยากให้เป็นอุทาหรณ์นะคะคือบางคนเราบอกว่าทำไปเถอะตอนนี้ทำเพื่อองค์กรแต่สุดท้ายอ่ะร่างกายอ่ะมันไม่ไหวฟังเสียงคุณแม่วิไลค่ะแม่ก็เป็นห่วงแต่เขาไม่เคยพูดไงเขาก็เฉยๆก่อนนั้นก็เคยพูดไงนะแต่นานแล้วนะก็ว่าแม่ลูกน้องเหมือนกับเพื่อนฝูงอ่ะที่พอจะเป็นงานอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวปลดออกมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเขาเข้าที่นี่เขาก็นั่นนะใครชวนไปไหนเขาก็ไปอะไรเงี้ยทำข่าวทำอะไรตามพวกนักข่าวอะไรเงี้ยที่เข้าทำเนียบนะใช่ไหมฮะพวกนักข่าวให้ทุกเดือนค่ะทุกเดือนนะ15,000ถ้าให้15,000นะฮะแล้วอีกคนหนึ่งที่พูดระบายความรู้สึกออกมานะฮะแล้วมันบีบหัวใจคนฟังมากคือพี่สาวคุณผู้ชมครับพี่สาวของคุณเบิร์ตเนี่ยชื่อนกคือพี่สาวเขาบอกเลยนะบอกว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยเอาจริงอุปนิสัยของน้องชายเนี่ยเป็นคนดีรับผิดชอบงานตั้งแต่เด็กเลยรักครอบครัวแล้วก็โหมงานหนักเพราะมีความมุ่งมั่นไงแล้วที่ผ่านมาทุกๆวันน้องชายจะเลิกงานกลับบ้านมาตี 2บ้างตี 3บ้างบางวันกลับเช้าเลยบอกว่าต้องอยู่เคลียร์งานที่บริษัทวันอาทิตย์วันหยุดนะแต่ก็จะมีโทรศัพท์จากที่ทำงานเนี่ยโทรมาสอบถามเรื่องงานตลอดมันก็เหมือนกับว่าน้องชายเนี่ยทำงานทุกวันคือคุณนกบอกเลยนะบอกว่าครั้งหนึ่งเคยถามกับน้องชายเหมือนกันบอกว่าเนี่ยคือถ้ามึงไม่อยู่สักคนหนึ่งบริษัทมันจะเจ๊งเลยเหรอ อันนี้คุณนกเล่าให้เราฟังนะฮะคุณเบิร์ตบอกว่ามันเป็นงานที่เขาต้องรับผิดชอบเขาก็เลยไม่พี่สาวก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากพอน้องตอบกลับมาแบบนี้จนกระทั่งตอนพักหลังๆเนี่ยเคยเห็นกับตาเลยว่าเบิร์ตพอมีอาการป่วยเบาหวานด้วยความดันด้วยพาไปหาหมอนะอาเจียนออกมาต่อหน้าต่อตาเลยคือมันร่างกายมันฟ้องแล้วไงว่ามันจะไม่ไหวจนกระทั่งพักหลังไปหาหมอแล้วอาการเริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังไม่หายสนิทแล้วก็ต้องกลับไปทำงานต่อมันก็เลยกลับมาเป็นวงจรที่น้องเขาต้องกลับมาป่วยเหมือนเดิมคุณนกบอกเลยนะบอกว่าอยากให้เรื่องนี้อยากให้น้องชายเขาเนี่ยเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ทำงานหนักหรือแม้กระทั่งบริษัทที่เขาต้องทำงานแล้วก็ลูกน้องเนี่ยเขาต้องทำงานแบบนี้ลองไปฟังคุณนกดูฮะเบิร์ตเป็นคนเงียบถ้าไม่ถามเขาก็ไม่พูดเขาก็จะแบบเงียบอะไรเงี้ยมาทำงานอะทำงานตลอดว่าถามเรื่องงานอะไรเงี้ยจนวันนั้นพี่อดไม่ได้เงี้ยบอกว่าเขาพูดก็ถามเขาตรงๆเฮ้ยถ้าไม่ไปสักวันเนี่ยบริษัทมันจะเจ๊งไหมเขาก็เขาก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่ามันต้องไปปิ้นงานเขาว่าวันนั้นเขาบอกพ่อไงบอกว่าพ่อเดี๋ยวผมจะไปที่ทำงานนะเดี๋ยวผมจะเอาไปปิ้นงานเอางานไปปิ้นพี่ก็บอกว่าเฮ้ยจะไปทำไมไม่สบายอยู่อย่าไปปิ้นเลยเดี๋ยวส่งไฟล์ไปที่ทำงานก็ได้แล้วให้เขาปิ้นอะไรเงี้ยแล้วพ่อเขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงไงวันเสาร์ไม่ได้กลับบ้านมากลับอีกทีก็คือวันเช้าวันอาทิตย์มันก็ป่วยมันก็ป่วยแหละพี่นะเข้าใจเลยเพราะว่าพี่เมื่อก่อนทำงานนะพี่ก็ทำงานนะทำงานเนี่ยพี่ก็หามลูกหามค่ำอย่างเงี้ยพอผลสุดท้ายก็สุขภาพไม่ดีไงเคยต้องออกไม่ทราบเลยเรื่องคลิปเรื่องอะไรเนี่ยเพิ่งจะมารู้คือคุณนกบอกนะฮะบอกว่าจริงๆคือก็ไม่อยากจะโทษใครไม่ได้ติดใจเพราะน้องชายเขาก็มีป่วยเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งคือมันเป็นผลมาจากการทำงานไหม อยากให้สังคมเนี่ยต้องตอบคำถามนี้ด้วยเหมือนกันอยากให้ทางบริษัทต้นสังกัดตอบคำถามนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งล่าสุดคุณผู้ชมครับคุณธีรนัยจารุวัฒน์อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะฮะบอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของคุณเบิร์ตด้วยแล้วล่าสุดก็คือมีข้อเรียกร้องขอให้สำนักข่าวต้นสังกัดของคุณเบิร์ตเนี่ยเยียวยาครอบครัวคุณเบิร์ตตามสิทธิที่พึงได้รับแล้วที่สำคัญคือต้องสอบสวนด้วยนะว่าที่มาของการเสียชีวิตครั้งนี้มันเป็นเพราะอะไรแล้วถ้าเจอสาเหตุแล้วต้องออกมาตรการป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้อีก2ก็คือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกสทช.กระทรวงแรงงานเข้ามาสอบสวนด้วยเข้ามาตรวจสอบด้วยจะได้หาข้อสรุปกันว่าการทำงานของสำนักข่าวต้นสังกัดเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไหมถูกต้องเหมาะสมไหมปัจจุบันอุตสาหกรรมสื่อมันยังมีวัฒนธรรมการทำงานที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายแรงงานหลายเรื่องโดยเฉพาะในวงการดิจิทัลที่มันมีการแข่งขันสูงมากไม่ว่าจะเป็นการทำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนการอยู่โยงเข้าเวรติดต่อกันโดยที่คนทำงานเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิบัติงานไม่ได้พักผ่อนที่เพียงพอเพราะฉะนั้นมันถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาของคนทำงานแวดวงสื่อมวลชนเหมือนกันคืออันนี้คือเราอยู่ในวงการนี้นะคะเราก็จะทราบจริงๆแล้วพนักงานบริษัทหลายๆบริษัทเขาก็ทำงานหนักเหมือนกันหามรุ่งหามค่ำเพราะฉะนั้นเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนทำงานทุกคนก็แล้วกันคือดูตัวเราด้วยว่าไหวหรือไม่ไหวยังไงคือมันเพิ่งเห็นน่ะจริงๆที่ต้องเล่าเรื่องนี้เนื่องจากว่าครั้งแรกเลยที่เสียชีวิตปุ๊บดับคาโต๊ะทำงานแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะ